ุณผู้ชมครับวันนี้เองนะครับก็รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบิ๊กตู่ของเราเนี่ยก็ออกมากำชับครับแล้วก็เร่งให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าเยียวยาประชาชนที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดลงไปก่อนถูกต้องนะครับวันนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายอนุชาบูรพชัยศรีนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับว่าประมาณต้นสัปดาห์หน้าท่านนายกจะลงพื้นที่เพื่อเร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและพิจารณานะครับว่ามีจุดไหนที่ต้องเร่งด่วนสิ่งที่ท่านนายกกังวลนะครับจะเป็นเรื่องของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนการบริหารจัดการนะครับจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลแล้วก็มีรายงานมายังนายกทุกวันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆนะท่านนายกครับจะเร่งหน่วยงานทุกครั้งแล้วก็สั่งการเตรียมเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายต้องฟื้นฟูและเยียวยาให้เร็วที่สุดนะครับไม่ใช่รอให้น้ำลดแล้วก็น้ำแห้งแล้วเข้าไปประเมินมันจะช้าเกินไปนะครับซึ่งรูปแบบการเยียวยาก็ให้ดูนะครับตามกรอบที่กฎหมายกำหนดแล้วก็มีอยู่ต้องประเมินว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องงบประมาณได้เตรียมการนะครับแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นที่จะขีดเส้นเวลาเพราะก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำน่ะจะคลี่คลายอย่างไรนะครับโดยท่านให้กระทรวงการคลังครับดูแลเรื่องงบประมาณที่จะนำมาช่วยเหลือตามมาตรการที่ให้กับสถาบันการเงินทั้ง7แห่งนะครับท่านนายกนะครับบอกว่ายังให้พิจารณานอกเหนือจากสถาบันการเงิน7แห่งด้วยเช่นลีสซิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะยานพาหนะรถยนต์มอเตอร์ไซค์แต่หมายถึงเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องมืออุปกรณ์ของประชาชนเนี่ยเสียหายไปเยอะนะครับเพื่อให้กลุ่มนี้เนี่ยนะช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมในเรื่องการผ่อนชำระการยืดเวลาเพราะตรงนี้ไม่ใช่สถาบันการเงินของรัฐที่จะไปบอกให้ทำนั่นทำนี่ได้จึงได้ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ประสานความร่วมมือไปนะครับ